ยายแอ๋วนี่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนานแล้วยังก็ประมาณปี56ประมาณนะไม่ทราบว่า56หรือ57นะก็ประมาณพฤติกรรมของยายแอ๋วที่ผ่านมากับคนในหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างแกก็อัธยาศัยดีแต่ว่าแกไม่ค่อยสูงสิงกับใครแกเวลาจะเวะบ้านก็มาขายของอย่างเดียวแกไม่เคยเที่ยวมาไปเที่ยวบ้านนู้นบ้านนี้แกไม่มีครับแล้วที่ผ่านมาที่เคยคุยกับแกนี้แกบอกว่าแกมาจากไหนแล้วก็เด็กที่มาอยู่กับแกเป็นลูกหลานใครแกบอกว่าเป็นหลานของแกเองพ่อแม่เขาแยกทางกันแกก็เรือมาเลี้ยงครับพอทราบข่าวว่าตำรวจได้มาจับตัวไปในข้อหาการค้ามนุษย์นี่ชาวบ้านในพื้นที่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับหลายคนบอกว่าแกก็สมควรแล้วที่แกทำผิดแกทำกับเด็กทำกับหลานของแกเองเพราะชาวบ้านแถวนี้รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานของแกแกบอกว่าเป็นหลานแท้ๆของแกเองเป็นลูกของลูกสาวแกเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านคนแรกนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกชาวบ้านก็บอกว่าได้ดูในทีวีอย่างเดียวไม่นึกเลยว่าจะมาเหตุการณ์มันจะเกิดในหมู่ของเราอะมันก็รับไม่ได้ชาวบ้านบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาพูดถึงแกเป็นยังไงบ้างหลังจากเกิดคดีขึ้นนะครับชาวบ้านก็บอกว่าแกเป็นน่าจะถูกจับเลยเพราะว่าแกเป็นข้าวเครือข่ายค้ามนุษย์เลยทำได้แม้กระทั่งหลานของตัวเอง